เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดนำระเบิดแสดงเครื่องที่ได้ถูกก่อเหตุนะครับมาทําลายหลังจากที่พบระเบิดดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ภายในบ่อนคาสิโนโกลเด้นหรือว่าคลาวคาสิโนฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาตรงข้ามกับดา่านพันธแดนถาวรบ้านกลองลึกอําเภออริยประเทศจังหวัดสากแก้ว์พนักงานของบ่อนคาสิโนนะครับก็ได้โพสต์เหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ของโรงแรมได้กันแล้วก็ห้ามไม่ให้พนักงานออกจากบ่อน เพื่อรอการสอบสวนและยังไม่แน่ชัดว่าจะยังมีระเบิดภายในบ่อนอีกหรือไม่แต่ช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้ทำลายระเบิดได้เกิดเสียงดังถึงบริเวณฝั่งตลาดลงเกลือส่งผลให้กระจกของร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแตกสียหายหลายจุดครับระหว่างการเก็บกู้และก็ทำลายระเบิดสแสบเครื่องเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาเรียประเทศจังหวัดสระแกวก็ได้มีคำสั่งให้ปิดด่านผ่านแดนถาวรเป็นการชั่วคราวด,ด้วย ส่งผลทําให้คนไทยและก็กัมบูชาที่ต้องเดินทางเข้าไปทํางานในบ่อนคาสิโนในช่วงค่าไม่เด้รับความสะดวกในการเข้าออกโดยเฉพาะพนักงานบ่อนคาสิโนที่มีรถจักรยานยนต์จะไม่สามารถขี่ออกมาจากยังประเทศไทยได้นะครับนอกจากจะใช้วิธีเดินข้ามแดนแบบปกติพื้นที่บ่อนคาสิโนฝั่งปอยเปตประเทศัมบูชาซึ่งมีอยู่จํานวนมากเกือบ10แห่งนั้นเคยเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้อาการ18ชั้นของบ่อนคาสิโน เกนติ้งตรงข้ามกับปั้นของลึกอำเภออันยประเทศ